สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านพบกับผมครูม่อนตามเคยวันนี้ครูม่อนก็จะพาท่านผู้ชมมาดูต้นทุเรียนที่ผมปลูกร่วมกับต้นข้าวโพดก็คือหลังจากที่เราปลูกต้นทุเรียนได้ระยะหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอถึงฤดูกาลเขาก็ปลูกข้าวโพดเพื่อตอบโจทย์ว่าขณะที่เรารอต้นไม้ของเรานั้นออกลูกออกผลนั้นเราจะกินอะไรนะครับคำตอบของหลายๆคนก็จะใช้พื้นที่ว่างนะครับในการทำประโยชน์หลายๆคนก็จะมีคำตอบของตัวเองก็คือใช้พื้นที่ว่างแตกต่างกันบางคนก็ปลูกข้าวไร่ปลูกมันสำปะหลังปลูกข้าวโพดปลูกฟักทองอะไรประเภทนี้เป็นต้นนะครับทีนี้มาดูในกรณีที่ผมปลูกต้นข้าวโพดนะครับเพื่อหารายได้เสริมระหว่างที่เรารอตรงนี้ต้นทุเรียนที่กำลังปลูกขณะนี้เป็นต้นที่ปลูกได้ประมาณ4-5เดือนแล้วเป็นสายพันธุ์หมอนทองนะครับปลูกเมื่อต้นเดือนเมษายนหลังจากนั้นเราก็รดน้ำพรวนดินตามปกติเสร็จแล้วก็มีการปลูกข้าวโพดในต้นเดือนพฤษภาคมหลังจากนั้นแล้วมันก็เจริญเติบโตมาอย่างที่ท่านเห็นนี้วันนี้เราก็จะมาศึกษาวิธีการที่จะปลูกปลูกยังไงได้ผลกระทบยังไงนะครับเราควรปฏิบัติอย่างไรลักษณะที่เห็นตรงนี้ถ้าเรายึดนะครับยึดทุเรียนเป็นจุดศูนย์กลางก็จะใช้พื้นที่ประมาณ4-6ตารางเมตรก็คือโดยรอบก็จะประมาณห่างต้นนี้ก็คือประมาณ1วานะครับด้านซ้าย1วาด้านขวา1วาเนื่องจากว่าทุเรียนนั้นก็ต้องการแสงถ้าหากว่าไม่มีแสงแล้วก็ปรากฏว่ายอดตรงนี้มันจะกุดนะครับจะไม่มีใบอ่อนอย่างนี้แตกออกมาถ้าไม่มีใบอ่อนแตกออกมาลักษณะนี้ก็แสดงว่าเกิดการขาดแสงนะครับวิธีการทำถ้าเกิดขาดแสงก็คือเราจะต้องใช้มีดนะครับหงายขึ้นเสร็จแล้วก็ตวัดขึ้นไปก็คือริดใบออกนะครับในลักษณะนี้แต่การที่เราจะริดใบออกต้องดูนะครับอย่าทำอย่าริดใบหรือตัดใบตรงต้นที่มันมีฝักอ่อนของข้าวโพดอยู่นะครับอย่าทำตรงต้นใบที่มีข้าวโพดอ่อนอยู่ลักษณะนี้ให้ทำใต้ใบนะครับให้ทำใต้ใบออกมามิฉะนั้นข้าวโพดก็จะไม่ติดฝักหรือฝักก็จะเสียหายนะครับเรียบร้อยแล้วก็จะมีลักษณะดังนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าใบนั้นสั้นนะครับใบก็สั้นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นทิศที่ได้รับผลกระทบนะครับก็คือทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกประเภทนี้เป็นต้นนะครับเหตุผลอีกอันหนึ่งที่เราจะได้ดีก็คือเนื่องจากว่าการบังคับให้แสงนะครับตกตรงเที่ยงวันนะครับก็คือตกตรงเวลา12นาฬิกาพอดีนี่ก็จะทำให้ต้นทุเรียนของเรานั้นพุ่งนะครับพุ่งขึ้นนะครับมียอดพุ่งขึ้นตามแนวดิ่งก็คือจะเจริญเติบโตสูงขึ้นแต่กิ่งด้านข้างนี้ก็จะลดลงนะครับเนื่องจากว่าถูกบังคับโดยแสงนั่นเองนะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้ถามว่าเสียหายอะไรไหมนะครับในความคิดเห็นของผมนะครับไม่เสียหายมากนักเดี๋ยวนะครับในสำนวนที่เรายอมได้นะครับนั่นก็คือเหมือนกับที่เราว่าเหมือนกับเรามุงสแลนแต่ตอนนี้เราก็ไม่เสียค่าการมุงสแลนนะครับเพราะว่าแดดจัดอะไรประเภทนี้นี่เราก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อสแลนแล้วก็มามุงมาจัดทำอีกอันนี้ก็เสียเวลาขึ้นหนึ่งขึ้นสองเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกพืชนะครับร่วมกับพืชอื่นมันก็จะบังแสงได้พอสมควรเพราะว่าในทุเรียนที่กำลังเจริญเติบโตหรือเพิ่งปลูกไม่ถึงปีนั้นมันก็ต้องการแสงอ่อนๆเช่นเดียวกันแต่แสงนั้นก็ต้องมีเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตเช่นเดียวกันนะครับ